่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนคำสาปแช่งอาถรรพ์แห่งวังเพชรบูรณ์มีจริงหรือไม่กรุงเทพมหานครนี้เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของดินแดนแห่งความทันสมัยของประเทศไทยยิ่งในยุคที่วิทยาศาสตร์มักมีคำตอบให้กับทุกคำถามแต่มุมหนึ่งในกรุงเทพมหานครแห่งนี้กลับมีเรื่องราวลี้ลับซ่อนอยู่เช่นเรื่องของพื้นที่บริเวณวังเพชรบูรณ์เดิมบริเวณตรงสี่แยกราชประสงค์ในปัจจุบันที่มักมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งทั้งเหตุจลาจลทางการเมืองเมื่อปีพุทธศักราช2553เหตุการณ์เข้าทุบทำลายเหตุการณ์วางระเบิดศาลเท้ามหาพรหมบริเวณสี่แยกเอราวัณแม้เรื่องเหล่านี้คือฝีมือของมนุษย์แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยเชื่อกันว่าเรื่องร้ายแรงเหล่านี้เกิดจากคำสาปแช่งอาถรรพ์แห่งวังเพชรบูรณ์ซึ่งจะจริงหรือไม่นั้นวันนี้ทางช่องคณะแลบได้รวบรวมเรื่องเล่าอาถรรพ์ของวังเพชรบูรณ์และคำตอบที่เป็นความรู้สึกของท่านทายาทของพระองค์ผู้เป็นเจ้าของวังเพชรบูรณ์มาไว้ณที่นี้โดยมีใจความต่างๆดังนี้ซึ่งบริเวณตั้งแต่วังสาปทุมในปัจจุบันยาวเรียบคลองแสนแสบไปจนถึงสี่แยกราชประสงค์ในอดีตนั้นเป็นทุ่งกว้างพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดสระขนาดใหญ่ขึ้น2สระใกล้กันในสระนั้นมีบัวงามสะพรั่งเป็นที่น่ารื่นรมทรงใช้เป็นสถานที่เสด็จประพาสและใช้ประทับพักผ่อนพระอริยบทในฤดูร้อนเรียกกันว่าวังสาปทุมแล้วบนเนินดินที่ได้จากดินที่ขุดสระนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลูกพระพลา2ชั้นพร้อมด้วยเรือนบริวารแล้วยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างสถานที่สำหรับพระองค์ทรงปฏิบัติภาวนาโดยสันโดษตามลำพังซึ่งสถานที่แห่งนั้นมีลักษณะคล้ายถ้ำเล็กๆพอประทับนั่งได้เฉพาะรัชกาลที่4เพียงพระองค์เดียวเรียกกันว่ากุฏซึ่งกุฏนี้เมื่อสิ้นรัชกาลที่4แล้วได้ถูกทิ้งเอาไว้เฉยๆอยู่ท่ามกลางความรกชัดของพื้นที่ดินแห่งนั้นซึ่งที่ดินผืนนี้แต่เดิมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้พระราชทานพระอนุชาคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาทุทลาดิโลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยพระราชโอรสในรัชกาลที่5เพื่อให้สร้างวังเรียกกันว่าวังเพชรบูรณ์ซึ่งประกอบด้วยตำหนักประถมตำหนักแพตำหนักสันนิบาตน้อยเรือนลมพัดชัยคาเรือนกินรำแต่ต่อมาในปีพุทธศักราช2466สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาทุทลาดิโลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยได้สิ้นพระชนลงเมื่อมีพระชนมายุได้เพียง31พรรษาและต่อมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช2475ที่ดินของวังเพชรบูรณ์ได้ตกเป็นของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จนต่อมาในปีพุทธศักราช2525เอกชนจึงได้เช่าที่ดินผืนนี้เพื่อทำศูนย์การค้า World Trade Center ซึ่งหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัตรอดีตผู้จัดการกองมรดกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาทุทลาดิโลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยได้เคยเล่าถึงเรื่องราวของวังเพชรบูรณ์เอาไว้ตอนหนึ่งว่ากุฏที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นนั้นว่ากันว่าต่อมากุฏแห่งนี้เปรียบเสมือนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำของวังเพชรบูรณ์แต่เมื่อได้มีการก่อสร้างศูนย์การค้าขึ้นจึงมีการปรับพื้นที่ในบริเวณวังรถได้ไถทำลายกุฏนั้นราบลงโดยที่ผู้ควบคุมการก่อสร้างไม่ได้ฟังคำทักท้วงของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัตรเลยแม้แต่น้อยซึ่งว่ากันว่านี่ก็คือที่มาของเรื่องราวอาถรรพ์แห่งวังเพชรบูรณ์แต่ก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าเพราะพระองค์ทรงพระวิตกกังวลว่าพระทายาทของพระองค์นั้นยังทรงพระเยาว์อาจจะถูกผู้อื่นช่อโกงเอาไปได้พระองค์จึงทรงทำพิธีสาปแช่งเอาไว้ว่าหากผู้ใดที่เข้าครอบครองและไม่ใช่ลูกหลานก็ขอให้ชิบหายแต่ด้วยพระองค์มีนามพระทัยที่มีเมตตาจึงได้ตั้งข้อยกเว้นเอาไว้ตอนหนึ่งว่าถ้าในการเบื้องหน้าผู้ใดมีน้ำใจเป็นกุศลใครจะได้วังนี้ไปก็ต้องทดแทนพระองค์ทรงระบุไว้ในข้อยกเว้นแห่งคำสาปว่าต้องไปสร้างศาลเจ้าพ่อเสือในที่ดินแปลงหนึ่งที่รังสิตซึ่งว่ากันว่านี่จึงกลายเป็นอาถรรพ์ที่มาของคำสาปแห่งวังเพชรบูรณ์อีกประการหนึ่ง
และอาจารย์วิสิตเตชะเกษมผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงจุ้ยชื่อดังของไทยได้เคยให้สัมภาษณ์กล่าวถึงความอาถรรพ์ของสี่แยกราชประสงค์เอาไว้โดยมีใจความตอนหนึ่งว่าที่ตรงนั้นเคยเป็นทางแยกและเป็นคลองตรงจุดทางแยกซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีวิญญาณชั่วร้ายอาศัยอยู่ค่อนข้างเยอะในตอนแรกเมื่อสร้างโรงแรมเมรวันจึงได้ประสบปัญหาต่างๆมากมายแต่หลังจากนั้นได้มีพระผู้ใหญ่และพราหมณ์ได้แนะนำให้มีการตั้งศาลพระพรหมที่บริเวณโรงแรมเมรวันหลังจากนั้นสถานการณ์ต่างๆจึงได้ดีขึ้นซึ่งในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันนั้นยังเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลตำรวจในยุค ของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์พื้นที่แห่งนี้มักจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นอยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งได้มีการตั้งศาลพระนารายณ์ขึ้นเพื่อให้ควบคุมสถานการณ์ในบริเวณแห่งนี้หรืออย่างกรณีของห้างไทยเดมารูที่มีการสร้างขึ้นก่อนหน้านี้แล้วก็ต้องเจงระเนระนาดเพราะว่ากันว่าสร้างขึ้นตรงบริเวณที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของกุฏเดิมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งมีการประดิษฐานของพระตรีมุรติที่สร้างในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและได้มีการสืบทอดต่อมาและได้มีการอัญเชิญมาตั้งไว้ที่วังเพชรบูรณ์แห่งนี้และเมื่อเรื่องราวเหล่านี้ได้ผนวกรวมกันแล้วจึงน่าจะกลายเป็นที่มาของความอาถรรพ์ของคำสาปแช่งแห่งสี่แยกราชประสงค์และพระตรีมุรตินี้หมายถึงปางอวตารของสามเทพผู้ยิ่งใหญ่ในศาสนาพราหมณ์ได้แก่พระพรหมผู้สร้างพระนารายณ์ผู้ปกป้องและพระอิศวรผู้ทำลายรวมกันไว้ในเทวรูปองค์เดียวกันมีผู้คนมากมายที่แห่กันไปกราบไหว้บูชาพระตรีมุรติโดยมีความเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความรักสามารถดลบันดาลให้รักสมหวังได้โดยมีธรรมเนียมปฏิบัติซึ่งยังไม่รู้ที่มาที่ไปว่าในคืนวันพระราชบดีเวลา 21:30 นพระตรีมุรติจะเสด็จลงมาจากสวรรค์เพื่อรับคำอธิษฐานเรื่องความรักโดยในวันเวลาดังกล่าวนี้จึงมีผู้คนมากมายแห่กันไปสักการะบูชากันคลาคล่ำโดยเฉพาะคนในวัยหนุ่มสาวจึงมีผู้ตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดผู้เช่าสถานที่ทำศูนย์การค้าแห่งนี้จึงเลือกสร้างศาลพระตรีมุรติทั้งที่เชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความรักเพราะจะใช้เหตุผลว่าเพื่อแก้อาถรรพ์นั้นก็ไม่ชัดเจนว่ากันว่าเมื่อมีการค้นคว้าข้อมูลต่อไปจึงได้ทราบว่าแท้จริงแล้วพระตรีมุรตินี้ถือว่าเป็นเทพเจ้าที่ปกป้องรักษาวังเพชรบูรณ์มาแต่ดั้งเดิมว่ากันว่าสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาทุตทลาดิโลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยท่านเจ้าของวังเดิมนั้นทรงเคยบูชาพระตรีมุรติมาแต่ก่อนโดยมีความเชื่อว่าพระตรีมุรติองค์นั้นเป็นของเก่าแก่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและยังว่ากันอีกว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นั้นกรุงเทพมหานครเคยถูกเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดอยู่บ่อยครั้งวังเพชรบูรณ์เคยถูกระเบิดลงครั้งใหญ่แต่ระเบิดทั้งหมดกลับด้านหวังเพชรบูรณ์ไม่ได้รับความเสียหายเรื่องเล่าเหล่านี้ยิ่งสร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้รู้เห็นและเพิ่มความเชื่อถือในพระตรีมุรตินี้มากยิ่งขึ้นไปอีกและความอาถรรพ์บนพื้นที่แห่งนี้นั้นว่ากันว่าอาจจะเกิดจากการก่อสร้าง5 World Trade Center อาจจะเกิดจากการปรับพื้นที่และรื้อทำลายศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำวังเพชรบูรณ์แต่เดิมอาจจะเกิดจากการนำพระตรีมุรติเข้ามาประดิษฐานเพื่อข่มพลังหรือเพื่อแก้เคล็ดที่ได้ทำลายกุฏิหรือสถานที่นั่งสมาธิในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4อาจจะเกิดจากการที่สมัยก่อนแต่เดิมที่ตรงนี้เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระราชวังที่ประทับของรัชกาลที่4ว่ากันว่าด้วยเหตุผลเหล่านี้นี่เองจึงทำให้เกิดอาเพศและภัยพิบัติต่างๆต่อผู้ที่ทำการลบหลู่ดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนสถานที่แห่งนี้แต่เรื่องคำสาปแช่งอาถรรพ์เหล่านี้ยังไม่เคยมีหลักฐานใดที่จะสามารถยืนยันถึงความจริงได้อย่างชัดเจนเลยแม้แต่นิดเดียวมีเพียงแต่คำบอกเล่าแบบปากต่อปากและการบอกเล่าผ่านสื่อต่างๆแบบนี้เพียงเท่านั้นดังนั้นหลังจากได้รวบรวมเรื่องราวความอาถรรพ์ของวังเพชรบูรณ์มานำเสนอแล้ววันนี้ทางช่องคณะแลบขออนุญาตนำเสนอความรู้สึกของทายาทแห่งวังเพชรบูรณ์แห่งนี้หม่อมราชวงศ์สุนิดากิตติยากรท่านเป็นธิดาของหม่อมเจ้าสุวินิจกิตติยากรกับพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทัศน์สิริโสภาซึ่งพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทัศน์สิริโสภานี้เป็นพระเจ้าลูกเธอในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาทุตทลาดิโลกกรม
มขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยดังนั้นหม่อมราชวงศ์สุนิดากิติยากรจึงเป็นหลานเธอในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาทุทธราดิโลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยเจ้าของวังเพชรบูรณ์แต่เดิมซึ่งเคยเป็นเจ้าของพื้นที่ดินดังกล่าวนี้ซึ่งหม่อมราชวงศ์สุนิดากิติยากรได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงประเด็นอาถรรพ์วังเพชรบูรณ์ไว้โดยมีใจความตอนหนึ่งว่าเป็นใครถึงจะมาอยู่ตอนเปิดพินัยกรรมใครต่อใครได้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาทุทธราดิโลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยเป็นพระราชโอรสชั้นเจ้าฟ้าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และสมเด็จพระพันปีหลวงท่านเป็นเจ้าของวังเพชรบูรณ์ที่ปัจจุบันคือเซ็นทรัลเวิลด์ที่กำลังเป็นข่าวอยู่ทูลหม่อมจุฑาทุสิ้นพระชนอายุ31เมื่อปีพุทธศักราช2466ท่านยอมไม่สาปแช่งเนื่องจากบาปกรรมหรือสร้างรูปปั้นใดๆนอกเหนือจากที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธเจ้านายไม่ทำกันเช่นนั้นเมื่อท่านสิ้นพระชนม์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ทรงรับภาระดูแลทรัพย์สินทั้งหมดอีกทั้งอุปการะทายาท2พระองค์ซึ่งมีอายุ2และ1ขวบตามลำดับย่อมเป็นล้นเก้ารัชกาลที่6ที่จะเป็นผู้เขียนพินัยกรรมมีใครหรือที่คิดว่าท่านสาปแช่งไปด้วยบาปกรรมซึ่งจากคำบอกเล่าของหม่อมเจ้าบุญจิราธรผู้เป็นพระชายาทูลหม่อมจุฑาทุตมีข้อความหนึ่งในพินัยกรรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ระบุว่าทายาทของน้องจุฑาทุตยังเล็กนักใครมีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของเขาต่อไปสมควรจัดให้เขาอย่างเป็นธรรมหากต้องมีการซื้อขายก็หวังว่าเป็นราคาที่พอสมควรไม่มีคำไหนที่เป็นคำสาปแช่งอีกประการหนึ่งเทวรูปฮินดูทั้งปวงทูลหม่อมจุฑาทุตไม่ได้เป็นคนสร้างไม่เคยมีในวังเพชรบูรณ์คาดว่าบุคคลอื่นที่ล่วงล้ำความดีงามสร้างขึ้นมาเองเพราะคิดว่าสามารถปกป้องตัวเองได้แต่เท่าที่เห็นก็เป็นวิบัติกันไปตามๆกันหรือรอความวิบัติอยู่ปล.วังเพชรบูรณ์นั้นอยู่ในความดูแลของสำนักงานทรัพย์สินมาโดยตลอดตั้งแต่ถูกยึดไปเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองและสุดท้ายนี้นี่ก็คือข้อมูลทั้งสองด้านของเรื่องเล่าความอาถรรพ์วังเพชรบูรณ์คำสาปแช่งแห่งสี่แยกราชประสงค์หวังว่าท่านจะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวท่านนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ